เรือนจำหลายแห่งทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดพบผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดเกินกว่า 10,000 คนแล้วและตัวเลขยังขยับขึ้นทุกวันทำให้ทุกจังหวัดวางมาตรการเชิงรุกตรวจเข้มผู้ต้องขังพร้อมฉีดวัคซีนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเพราะการปฏิบัติงานนั้นต้องมีการหมุนเวียนกันอยู่ทุกวันทำให้อาจเกิดการเล็ดลอดของเชื้อได้ซึ่งวัคซีนน่าจะเป็นคำตอบของการควบคุมการระบาดในเรือนจำในขณะนี้ได้แม้อธิบดีกรมราชทัณฑ์จะมีคำสั่งให้สวมหน้ากากอนามัยตลอด24ชั่วโมงแต่โดยข้อเท็จจริงไม่สามารถทำได้เพราะต้องไปอาบน้ำกินข้าวและส่วนหนึ่งออกไปศาลประกอบกับต้องไปกินข้าวเที่ยงที่ใต้ถุนไม่มีใครปิดหน้ากากกินข้าวได้เรื่องนี้จึงเป็นข้อจำกัดซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้รับคลื่นระลอก3มาโดยไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยการไม่รับผู้ต้องขังใหม่ทั้งๆที่รู้อยู่แล้วว่าถ้ารับมาเรือนจำต้องถูกคุกคามจากคนที่เข้ามาใหม่สำนักข่าว INN ได้สัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานามว่านายไมตรีไตรติลานันท์ได้แสดงทัศนคติอย่างน่าสนใจว่าพบผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19 ในเรือนจำสะสมทะลุ90รายจึงได้เปิดโรงพยาบาลสนามในเรือนจำพร้อมสั่งตรวจคัดกรองเข้มนักโทษใหม่ทุกรายรวมทั้งสวอปผู้ต้องขังอีก 2,000 กว่าคนโดยจะทำการแยกเป็นโซนไม่ให้อยู่ร่วมกันขณะเจ้าหน้าที่ควบคุมนั้นได้ทำการฉีดวัคซีนครบทุกคนแล้วอีกทั้งยังเปิดโรงพยาบาลสนามอีก2แห่งที่กองพลพัฒนาตำบลเขาหินซ้อน100เตียงและที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์อีก1แห่งสามารถขยายได้ประมาณ150เตียงโดยระลอกเดือนเมษายนถึงปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดทั้งหมดกว่า600รายกลุ่มเสี่ยงที่การกักตัวอีก300กว่ารายและเสียชีวิตแล้ว6รายมีโรคประจำตัวเป็นผู้สูงอายุซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่คือไม่รู้ว่าตนเองติดเชื้อโควิดจึงไม่ได้มารักษาตัวก่อนทั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนจองวัคซีนโควิดประมาณ 200,000 คนนอกจากนี้ทางสำนักข่าว INN ยังได้สัมภาษณ์นายแพทย์วชิระบทพิบูลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิได้ให้สัมภาษณ์ว่าทางจังหวัดได้มีการตรวจเชิงรุกภายในเรือนจำทั้ง2แห่งมากกว่า 3-4 เดือนแล้วโดยผู้ต้องขังที่เพิ่งเข้ามาจะตรวจเข้มเป็นพิเศษขณะล่าสุดพบผู้ต้องขังติดโควิดจำนวน1รายให้อยู่ห้องแยกทำการกักตัวเรียบร้อยแล้วขณะเจ้าหน้าที่ในเรือนจำอยู่ระหว่างการจัดสรรเตรียมฉีดวัคซีนขณะเดียวกันรัฐบาลได้สั่งเร่งแก้ปัญหาโควิดเรือนจำทั่วประเทศเบื้องต้นสั่งตรวจเข้มเชิงรุกทั้งสถานที่เสี่ยงและเรือนจำทุกจังหวัดโดยใช้แนวทาง Bubble and Seal ปิดกั้นการเดินทางเข้าออกไม่ให้เกิดการกระจายเชื้อสู่ภายนอกพร้อมกำชับให้ราชทัณฑ์ประสานงานกับสาธารณสุขในเขตพื้นที่ให้เข้ามาช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงความปลอดภัยของผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ภายในเรือนจำด้วยแม้จะเป็นผู้เคยกระทำผิดจนต้องขังแต่เมื่อป่วยแล้วต้องได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันทั้งหมดอย่างไรก็ตามต้องติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในเรือนจำนั้นที่ยกระดับการควบคุมขั้นสูงสุดว่าจะสามารถทำให้ผู้ติดเชื้อในเรือนจำลดลงได้หรือไม่